ครับกัมปนาต้นนะครับวันนี้ก็คือวันที่6ตุลาคม2023นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะไปดูคอนเสิร์ตของชาลีพุทธครับผมช่วงนี้ชาลีพุทธเขาก็จัดทัวร์ Delight Experience อยู่นะครับก็ทัวร์ไปหลายๆประเทศแล้วก็ดีใจมากที่ได้กลับมาทัวร์ในประเทศไทยด้วยนะครับเพราะว่าเป็นศิลปินที่ผมชื่นชอบมากๆคนนึงแล้วก็ลุ้นอยู่นะครับว่าทัวร์นี้จะมาจัดในประเทศไทยด้วยไหมครับพอมีประกาศว่ามาทัวร์ในประเทศไทยด้วยผมก็ดีใจมากแล้วก็รีบจองตั๋วเลยนะครับเมื่อประมาณช่วง2เดือนที่แล้วครับก็จองตั๋วล่วงหน้ามาแล้วครั้งล่าสุดเนี่ยที่ชาลีพุทธมาทัวร์ในประเทศไทยเนี่ยผมยังมีบัตรไว้อยู่เลยนะครับนี่ก็คือทัวร์นี้จัดขึ้นเมื่อวันที่29ตุลาคมปี2018เลยครับนี่นะครับ2018นี่ก็5ปีมาแล้วเลยนะครับครั้งนั้นก็คือทัวร์ Voice Notes ครับเป็นคอนเสิร์ตของชาลีพุทธคอนเสิร์ตแรกเลยนะครับที่ผมได้ไปดูผมไม่แน่ใจว่าชาลีพุทธมาจัดคอนเสิร์ตหรือทัวร์ที่ประเทศไทยเนี่ยกี่ครั้งแล้วครับแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเมื่อปี2018คือครั้งแรกที่ผมได้ไปดูคอนเสิร์ตของชาลีพุทธแบบสดๆเลยนะครับ5ปีต่อมา The Live Experience ชาลีพุทธก็กลับมาจัดทัวร์ที่ Impact Arena เมืองทองธานีเหมือนเดิมนี่นะครับผมก็มีบัตรแล้วนะครับยังเป็นบัตรกระดาษอยู่เลยก็เดี๋ยวคงจะไปแลกเป็นบัตรแข่งแบบนี้ที่งานเนี่ยเขาก็คงจะมีให้แลกด้วยมีใครชอบเพลงของชาลีพุทธเหมือนผมไหมครับคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับเพลงของชาลีพุทธเนี่ยผมแบบชอบหลายเพลงเลยนะถ้าให้เลือกเพลงที่แบบเพลงโปรดเนี่ยโอ้โหคือแบบเลือกไม่ถูกเลยอะเพราะว่าทุกเพลงของเขานี่ผมฟังแล้วแบบติดหูแบบทุกเพลงหลายเพลงเลยไม่ว่าจะเป็นเพลงที่ตัดเป็นซิงเกิลออกมาหรือว่าเพลงอื่นๆที่ไม่ได้ตัดออกมาเป็นซิงเกิลไม่ได้มี MV หรืออะไรแบบนี้นะครับแต่ผมลองฟังดูแล้วก็ติดหูแล้วก็ร้องตามได้ครับอย่างในอัลบั้มล่าสุดเนี่ยเพลงซิงเกิลแรกที่ปล่อยออกมาแล้วก็คือ Light Switch เนาะที่มี MV ด้วยแล้วก็เพลงที่ดังๆอย่าง Left and Right ที่ไปฟีดกับนักร้องจากวง BTS ของเกาหลีด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลายเพลงเลยนะครับที่ปล่อยออกมาผมฟังก็ติดหูแล้วก็ชอบทุกเพลงเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะไปดูคอนเสิร์ตแล้วก็เดี๋ยวจะเก็บภาพบรรยากาศของคอนเสิร์ตทัวร์ในครั้งนี้นะครับที่กลับมาในประเทศไทยเนี่ยให้ทุกคนได้ชมกันด้วยนะครับนั้นเดี๋ยวผมขอไปแต่งตัวก่อนนะครับและนี่ก็คือลุคไปดูคอนเสิร์ตชาลีพุทธของผมในวันนี้นะครับก็จริงๆไม่รู้จะแต่งธีมอะไรยังไงเลยนะครับเพราะว่าชาลีพุทธเขาก็คือแฟชั่นการแต่งตัวในเพลงของเขาหรือในอัลบั้มของเขาก็คือมีหลากหลายมากแตกต่างกันไปไม่ได้มีแนวอะไรที่เป็นแบบโดดเด่นขึ้นมาให้เห็นได้ชัดนะครับก็เลยผมก็ไม่รู้จะแต่งธีมยังไงไปดูคอนเสิร์ตชาลีพุทธนะครับก็เลยแต่งเป็นแนวขาวดำแบบนี้แล้วกันครับอิงเหมือนตามหน้าปกอัลบั้มของเขาครับที่เป็นสีขาวดำแล้วก็เป็นแบบเสื้อกล้ามข้างในแบบนี้ก็อิงๆตามโทนแนวนั้นนะครับก็เลยใส่เป็นชุดนี้นะครับไปดูคอนเสิร์ตชาลีพุทธคืนนี้แล้วเราไปเจอกันที่ Impact Arena เมืองทองธานีกันเลยครับทุกคนครับตอนนี้ผมมาถึง Impact Arena เมืองทองธานีแล้วครับก็คือคอนเสิร์ตเริ่มกี่โมงคอนเสิร์ตเริ่มตอน 2:30 แต่ตอนนี้ 4:10 มาถึงแล้วคือรีบมากมีใครรีบกว่านี้อีกไหมที่รีบก็คือเพราะว่ากลัวไม่มีที่จอดรถแล้วก็กลัวถ้ามาแบบเย็นกว่านี้มันจะรถติดวันศุกร์ด้วยแบบช่วงเย็นๆคนเลิกงานกลับบ้านวันศุกร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วเมืองทองเนี่ยกลัวรถติดก็เลยรีบมาก่อนมาหาที่จอดรถเนี่ยตรงนี้จอดตรงงาน Active Square ตรงข้ามกับ Impact เลยตรงนี้นะครับก็มาเร็วก็มีที่จอดรถว่างเยอะเลยนะครับตรงนี้ก็จอดฟรีนะครับลานตรงนี้ระหว่างนี้ที่รอถึงเวลาคอนเสิร์ตเริ่มนะครับเดี๋ยวผมก็ไปเดินเล่นดูงานอื่นในแถวเมืองทองนี้ก่อนนะครับตอนขับรถมาก็เห็นมีป้ายแบบงานเพชรแฟร์อะไรอย่างเงี้ยงานสัตว์เลี้ยงนะครับก็เดี๋ยวไปเดินเล่นข้ามเวลาก่อนครับแล้วเดี๋ยวช่วงค่ำๆวันนี้เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศด้านในงานกันครับประตูจะเปิดให้เข้าตอน 6:30 นะครับตอนนี้ก็อีกแป๊บนึงก็ได้ถึง 6:30 นะครับเดี๋ยวเราก็ได้เข้าไปข้างในกันนะครับตอนนี้ก็เข้ามาข้างในแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะพามาดูจุดจำหน่ายสินค้ามาร์ชานไดซ์ต่างๆของชาลีพุทธนะครับสำหรับคอนเสิร์ตทัวร์นี้นะครับก็จะมีเป็นแบบนี้นะครับเป็นพวกเสื้อฮูดเสื้อต่างๆเสื้อแขนยาวมีราคาตามนี้เลยนะครับมีโปสเตอร์มีหมวกมีเสื้อเชิ้ตอะไรแบบนี้นะครับก็คือเป็นเสื้อกับหมวกนะครับหลักๆเป็นแบบนี้แล้วก็ตรงนู้นนะครับจะเป็นแบ็คดรอปสำหรับถ่ายรูปนะครับเก็บไว้เป็นที่ระลึกว่าเราได้มาดูคอนเสิร์ตชาลีพุทธทัวร์ครั้งนี้ครับเดี๋ยวผมก็จะมาถ่ายตรงจุดนี้ด้วยครับตอนนี้ประตูจราจรก็เริ่มเปิดให้เข้าด้านในพอกันได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเก็บบรรยากาศคอนเสิร์ตมาให้ชมกันนะครับแต่ผมคงไม่ได้ถ่ายเป็นแบบ
พลงทั้งเพลงเพราะว่าอาจจะติดลิขสิทธิ์นะครับก็จะเก็บเป็นภาพบรรยากาศโดยรวมอาจจะเป็นช่วงที่ชาลิพุทธทักทายพูดคุยกับคนดูอะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะถ่ายบรรยากาศแบบนี้มาให้ทุกคนได้ชมกันครับตอนนี้ก็แลกตั๋วบัตรแข่งมาแล้วนะครับนี่ก็เข้ามาด้านในแล้วนะครับทุกคนใครมากนี่เวทีอยู่ตรงนี้ก็จะมีเปียโนที่ชาลิพุทธเขาจะมาเล่นเนี่ยตรงนี้ใกล้มากเนี่ยห่างกันประมาณแบบแค่6เมตรแค่นี้เองก็คือหน้าเวทีแล้วมาคอนเสิร์ตครั้งนี้ได้อยู่แบบใกล้ชิดมากๆบัตรเป็นแบบนี้นะครับบัตรแข็งแล้วก็ด้านหลังเป็นแบบนี้ครับนี่แล้วก็เวทีตรงนี้เดี๋ยวลองซูมดูใกล้ๆทดสอบซูมก่อนคอนเสิร์ตเริ่มจริงเนี่ยโอ้โหใกล้มากเห็นชัดแน่คราวนี้เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศรอบๆนะครับตอนนี้ก็คนก็ค่อยๆเริ่มทยอยเข้ามาเรื่อยๆนะครับก็ยังไม่ถึงเวลาใกล้โชว์เท่าไหร่ก็คนยังอยู่ข้างนอกอีกเยอะอยู่กันครับนี่เป็นแบบนี้นะครับเวทีแล้วก็ครั้งที่แล้วอ่ะคอนเสิร์ตตอนปี2018ผมนั่งอยู่ตรงเนี้ยตรงอัฒจันทร์ตรงเนี้ยแต่คราวนี้คอนเสิร์ตนี้เขาอัฒจันทร์ฝั่งข้างล่างเนี่ยเขาบุกเข้าไปเขาไม่ได้เปิดนะครับไม่มีที่นั่งตรงนี้ก็จะมีที่นั่งชั้นบนแบบนี้ครับด้านหลังต้นหลังนะครับPut your hands up. Okay, we're gonna try something really quick. I haven't been here in 5 years, and somebody told me that Bangkok has the people with the most rhythm and the best voices, okay? Let me start over here. Let me go first, and then you follow me, okay? Go like, Charlie, be quiet, don't make a sound. You got to lower the noise a little bit now. If she knows you're in love, she's gonna run away. Hey, left side, do like, Charlie, be quiet.Everyone all together, Big Bangkok Choir, go. Charlie, be quiet, don't make a sound, you got to. If she... Yeah! We pitched it up and sounded like this. And once Bangkok, we started to do that, the entire song started to come together before my eyes. And I think it became one of Bangkok's favorite songs on the album, right?No more drama, help me sing it. Oh, I got no more drama in my life. Oh. Reconnecting with y'all off the internet is a nice thing. You know, we're letting go of all the negativity in the world. We're releasing all the drama and the pain, which is what this song is about.Letting go of all the negative thoughts and the negative energy that doesn't exist here tonight. This impact arena where we're removing all the bad habits from our lives, being better people, putting into some art. Oh, this is feeling really good. Thank you guys for spending your Friday night. So much. Thank you so much. I really like the way y'all sing. Can y'all sing this last part with me?Sing it really loud, yeah. All right. I got no more drama in my life.
we never played before. We're gonna sing like we never sang before. Are you guys ready to have a good time? Make some noise! And this melody will not escape my mind. It's playing over and over again in my head. It sounds like this. Memories following me. Oh, y'all, up there too. We're having a good time. All the way at the top and the bottom. I need to hear y'all sing again. You have such good voices. Come on, sing with me. Memories following me. Yes, sir. Everyone to my right, same thing. So who's louder? All my people in the back, what do you sound like? Say it. Memories. Back my win. Okay, everybody all together, harmonize. Memories. You take up every corner of my mind. Everybody's still feeling good. We love y'all. To teach a little bit of music if I'm on the stage, you know what I mean? Maybe you don't. I don't know. But regardless, let's keep the party going because I'm at. Tonight's all about you and me, okay? We're gonna experience the music like we haven't experienced it before. I love you too, thank you. I love you. I love you too. This is a song that I wrote in the year 2016, which I believe was the very first time I came to Thailand. And I was so blown away by like how nice everybody was, like the culture, the food, everything is amazing around here. But I never get like a real chance to like explore because I always have to like, you know, do the promo and I'm jet lagged and I gotta do the show and then before you know it, I'm off to the next place. But the thing that really sticks with me is the first time that I play certain records. And I do remember the first time I played this record in 2016 here in Thailand. And I haven't done it in 6 years. And I'm gonna do it right now for you. This is a song called, oh, I Love You Too. This is a song called Dangerously. I know you two right there with the two lights are having a good time. Yes, you are. Hey, so check it out. We wanted to make this show extremely special for you, Bangkok. Let y'all inside my brain, how we make the records, how it all comes together in a very short amount of time. And most importantly, give us a chance to experience the music in a new way, super raw and uncut. It's just a bunch of musical terms. So grateful to be playing it in Bangkok for the first time in 5 years. I can't say it enough. This is like a starlight constellation over there. Look at that. So cute, they're all right. How fast can you really move? You guys are dead on pitch. Are there any singers in here tonight? Any musicians?
makes sense. That's... I feel like everybody knows how to sing. I'm only one call Let's do one more. I just gotta sing with me, all right? มาถึงบ้านแล้วครับก็จะขอมารีวิวคอนเสิร์ตของชาลูพุทครั้งนี้แบบคร่าวๆนะครับคอนเสิร์ตคือเริ่มมาก็แบบพีคเลยนะครับก็คือจุดติดเลยนะครับเพลงฮิตเพลงบีทแน่นๆก็คือแบบจัดมารัวๆเลยครับก็คือความจริงก็ผมก็รู้เพลงเซตลิสต์ของเขาอยู่แล้วแหละว่าเขาจะเล่นเพลงอะไรบ้างแต่ว่าพอมาฟังสดๆจริงๆเนี่ยโอ้โหมันแบบมันฟินมันอินมากเลยมันแบบโอ้โหพีคก็พีคแบบตื่นตันมากดีใจมากที่ได้มาดูคอนเสิร์ตครั้งนี้เพราะว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้ก็คือจะรวมเพลงฮิตๆตั้งแต่ก่อนๆมาจนถึงเพลงอัลบั้มล่าสุดเนี่ยก็มีแต่เพลงฮิตเพลงที่แบบคุ้นหูติดหูทั้งนั้นเลยจัดแน่นจัดเต็มแล้วก็ใส่มารัวๆเลยแล้วก็จะไม่ได้มีช่วงเว้นว่างนานไปมากเท่าไหร่นะครับในแต่ละเพลงก็คือจบเพลงนี้ปุ๊บเพลงต่อไปขึ้นพอเพลงนี้จบปุ๊บก็เพลงต่อแบบคือเป็นคอนเสิร์ตที่ต่อเนื่องและไหลลื่นไม่ได้มีช่วงเว้นว่างไม่ได้มีเดดแอร์เลยนะครับเป็นแบบโอ้โห
คอนเสิร์ตเนี่ยก็เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งเนื้อประมาณเนี่ยคร่าวๆครับเป็นชั่วโมงครึ่งที่แบบไม่มีช่วงเวลาไหนที่ให้เราเบื่อหรือรอคอยหรือเหงาหรือเซ็งหรืออะไรเลยเขาเป็นแบบเพลงใส่มารัวๆรัวๆเพลงต่อเนื่องกันโอ้โหสุดยอดมากฟินมากสำหรับผมนะที่เป็นแฟนคลับแฟนเพลงของชาลิพุทธเนี่ยก็คือประทับใจคอนเสิร์ตนี้มากๆยังแอบรู้สึกว่าจบเร็วไปด้วยซ้ำแต่เขาก็ตามรันทามตามสคริปต์เพลงของเขาเนอะก็ตามนี้ก็คือทุกที่ที่เขาไปทัวร์เนี่ยก็จะคอนเสิร์ตเป็นช่วงเวลาเท่านี้ครับแล้วก็จัดใส่มาแบบเต็มๆต่อเนื่องกันเลยชาลิพุทธร้องสดก็คือเสียงดีมากเสียงเหมือนแบบเหมือนที่เราฟังในอัลบั้มเขาเลยยังแอบสังเกตอยู่นะว่าเขาร้องสดตลอดไหมหรือว่ามีแบบลิปซิงไหมแต่คือไม่ได้ลิปซิงก็ร้องสดนะร้องสดแล้วก็ดนตรีก็เล่นสดแบบเสียงดีมากเสียงเหมือนฟังจากในแผ่นในออดิโออะไรอย่างนี้เลยใครที่ชื่นชอบเพลงของชาลิพุทธนะครับแล้วยังไม่ได้มีโอกาสไปดูคอนเสิร์ตของชาลิพุทธนะครับถ้าคราวหน้าเนี่ยถ้าเขามาจัดทัวร์อีกนะผมขอแนะนำเลยนะครับว่าต้องลองไปดูด้วยตัวเองจริงๆไปดูชาลิพุทธเล่นคอนเสิร์ตแบบนี้สดๆและจะฟินมากจะอินจะประทับใจมากเพราะว่าเพลงเขาจัดเสร็จลิสต์มาดีโปรดักชันเครื่องดนตรีเสียงอะไรแบบนี้ดีทุกอย่างจัดเพลงดีลำดับเพลงดีคอนเสิร์ตไหลลื่นต่อเนื่องสนุกสนานไม่เบื่อเลยว่าครั้งที่แล้วว่าสนุกแล้วนะทัวร์นี้สนุกกว่าอีกอ่ะผมคือแบบคือลุกเต้นคือร้องตะโกนคือปล่อยจอยเลยอ่ะแบบได้ปลดปล่อยกับศิลปินตัวจริงๆที่อยู่ตรงหน้าเราแบบนี้อยู่ใกล้มากอยู่ห่างประมาณแบบ 5-6 เมตรแค่นี้เองนะที่ผมนั่งอยู่เนี่ยคือแบบโอ้โหโคตรจะฟินขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้ด้วยนะครับขอฝาก Subscribe ช่องกัมปนาต้นติดตามคลิปคอนเทนต์อื่นๆเพิ่มเติมกันต่อไปด้วยครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับผมแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับแล้วเจอกันครับ